บอกว่า2เดือนแรกอะขายไม่ได้เลยหาลูกค้านะทำแบบที่เขาบอกเลยนะหาลูกค้าวันหนึ่งกี่คนอะไรยังไงเราไปหาตามนั้นเลยแต่ว่าขายไม่ได้2เดือนแรกเหมือนภาพเรายังไม่ชัดเรายังโดนแบบไปนัดลูกค้าแต่ลูกค้าแบบเอาของมาให้เรารีวิวอะเขาไม่ได้อยากซื้อประกันกับเราจริงๆแต่เขาแค่อยากเจอเพื่ออยากให้เรารีวิวของให้เขาอะกลับมาเราก็เฟลเราก็กลับไปคุยกับหัวหน้าเราเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็ให้กำลังใจเราบอกว่าจังหวะของแต่ละคนอะมันไม่เท่ากันงั้นเอาอย่างนี้ไหมแอร์ลองเข้าคลาสนี้ดูซึ่งเป็นคลาสของบริษัทที่เขาจะเอาไว้สอนคนที่จะมาเป็นตัวแทนเต็มตัวแอร์ก็เลยเข้าไปเรียนหลักสูตรกับของทางบริษัทก็กลายเป็นว่าตั้งแต่เดือนแรกที่เรียนกับเขาแอร์ก็ขายได้เลยไข่แตกแล้วหลังจากนั้นก็ขายได้มาทุกเดือนจนภายใน6เดือนก็สามารถขึ้นเป็นผู้บริหารได้ตอนที่2เดือนแรกขายไม่ได้เรารู้สึกแบบเอ้ยอยากเลิกทำบ้างไหมแบบไม่เอาแล้วว่าขับไปอยู่เฉยๆเหมือนเดิมดีกว่าไหมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเลิกเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีลูกแล้วแล้วถ้าเราเลิกอีกลูกเราจะเห็นตัวอย่างแม่ยังไงเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหรอทำอะไรแล้วเลิกทำอะไรแล้วเลิกแล้วอีกอย่างเราก็มองว่าอาชีพนี้ถ้าขายได้แล้วอะเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าว่าลูกค้าเขาให้โอกาสเราเขาเชื่อใจเราเพราะฉะนั้นถ้าเราออกจากอาชีพนั้นแปลว่าเราทิ้งเขาซึ่งนั่นเราทำไม่ได้เราไม่อยากเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการหักหลังเขาไม่ซื่อสัตย์กับเขาเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าอาชีพนี้จะเป็นอาชีพสุดท้ายของเรากับอีก2เดือนที่ขายไม่ได้เนี่ยเรามองว่าเป็นประสบการณ์แล้วเราก็มองว่าโอเคงั้นเราจะพัฒนาตัวเองยังไงพูดยังไงให้เขาเข้าใจพูดยังไงว่าให้เขาเปิดใจตัวแทนประกันครับมีเยอะมากเลยครับทำไมลูกค้าเขาถึงตัดสินใจซื้อกับคุณแอร์ครับเมื่อก่อนนะแอร์เคยบอกลูกค้าว่าพี่ถ้าหนูทำไม่ดีนะพี่โพสต์ด่าหนูได้เลยทุกคนรู้จักแอร์เพราะฉะนั้นแอร์ทำเสียไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้แอร์จะทำให้ดีที่สุดถ้าลูกค้าเขาไม่พร้อมที่จะซื้อแอร์สามารถให้อาชีพเขาได้ด้วยได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงที่เขาทำงานอาชีพนี้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยมันแฟร์อาชีพประกันครับหลายๆคนน่ะเขาก็แบบว่าเฮ้ยเธอติดต่อฉันมาเนี่ยเธออยากมาขายประกันฉันเหรอเคยเจอฟิลประมาณนี้บ้างไหมมีฟิลแบบกลัวแล้วก็มีหลายคนเลยแหละยังไม่เข้าใจเรื่องประกันเข้าใจว่าเราไปเอาเงินเขาแต่กลับกันนะวันนี้แอร์ไม่ได้ไปเอาเงินเขาเงินเขาเข้าบริษัทแอร์ได้ค่าคอมจากบริษัทและการที่เขาซื้อประกันถ้าวันนึงเขาได้สินไหมจากประกันบริษัทจ่ายให้เขาแอร์ไม่ได้เอาอะไรจากเขาเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณอยากจะดูแลครอบครัวของคุณตลอดชีวิตของคุณหรือตลอดชีวิตของเขาล่ะวันนี้แอร์อยากจะให้เขาว่าดูแลตลอดชีวิตครอบครัวของเขาไม่ใช่แค่ตัวเขาเราบอกอนาคตไม่ได้ว่าเอ้ยพี่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยคุณจะรู้ได้ไงอีกเดือน2เดือน3เดือนจะไม่เจออะไรเลยรถยนต์อ่ะคุณยังต้องไปคอยเช็คทุกปีทุกรอบทุก 100,000 โลคุณเช็คสุขภาพของคุณทุกปีหรือเปล่าวันนี้แอร์ไม่ได้ขายความกลัวแอร์แค่ขายว่าวันนี้คุณปกป้องเงินก้อนใหญ่ของคุณที่อุตส่าห์ทำงานเก็บเงินมาตึ้งเยอะอ่ะแทนที่ถ้าวันคุณเจออะไรขึ้นมาคุณต้องไปให้โรงพยาบาลหมดคุณต้องไปให้วัดหมดคุณไม่ต้องไปให้ขนาดนั้นไหมอ่ะแบ่งเงินมาสัก 10% 15% แล้วมาทำตรงนี้ดีกว่าแอร์ไม่ได้ไปเอาอะไรจากเขาเลยนะแอร์ไปให้เขาถ้าวันนี้เขาเข้าใจเขาทำกับแอร์สิ่งที่ได้เขาได้ไม่ใช่แอร์ได้คิดว่ากลยุทธ์ครับที่ทำให้เราเริ่มประสบความสำเร็จในอาชีพประกันเนี่ยครับคืออะไรอะครับแอร์มองว่าความมั่นใจและการที่เราจริงใจคือแอร์จะเป็นแบบพูดตรงๆว่าถ้าพี่มีตัวนี้อยู่แล้วอะพี่ไม่ต้องถอนออกนะถ้าพี่ถอนออกเนี่ยพี่ขาดทุนพี่เก็บไว้เลยจะเป็นของบริษัทไหนดีหมดโปรดักต์ประกันดีหมดอะไรเป็นสิ่งที่ยากครับตอนที่เราเปลี่ยนจากตัวแทนมาเป็นผู้บริหารนะครับ mindset เลยตอนแรก mindset แอร์ยังเล็กอย่างที่บอกพอเป็นตัวแทนแล้วเรายังไม่มั่นใจเรายังกลัวว่าเราเอาเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถปั้นให้เขาเป็นผู้นำได้เหมือนเราวันนี้ทีมงานแอร์รักเขาแอร์อยากให้เขาประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นมีอะไรแอร์ช่วยเหลือเต็มที่มันจะคนละอย่างกับงานขายละงานขายเราบริการลูกค้าเราต้องเป็นผู้นำเราต้องทำให้เขาดูแล้วกลายเป็นว่า mindset แอร์เริ่มเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเนี่ยแอร์มี mindset แบบ fix mindset บ้างแง่ลบบ้างกลัวบ้างกังวลบ้างท้อบ้างพอมาวันนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นผู้นำเนี่ยเรื่องพวกนี้มีไม่ได้เลยเราต้องให้กำลังใจทีมเราสำคัญตัวเองก็ต้องมีกำลังใจด้วยอาชีพประกันมันเป็นอาชีพที่ไม่มีเงินเดือนประจำเนาะเรามีวิธีที่จะ manage คนเนี่ยให้เขายอมรับในสิ่งนี้ที่มาร่วมทีมกับเราได้ยังไงอะครับต้องบอกเลยนะว่าเวลาแอร์รีครูทคนมาเนี่ยแอร์ไม่ได้ขายฝันนะแอร์ไม่ได้บอกว่าโอ้คุณจะมีเงินคุณจะมีเวลาคุณจะมีอิสรภาพแน่นอนไม่ใช่แอร์จะต้องบอกเลยว่าช่วงแรกมันหนักนะคุณทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยถ้าคุณขยันเจอคนทุกอย่างอะมันมีสถิติอยู่นะเจอคนเท่านี้ขายได้เท่านี้ถ้าเกิดว่าคุณขายได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีทีมคุณมาเป็นผู้บริหารคุณจะได้แบบนี้แบบนี้เพราะบริษัทของอาริอันส์เนี่ยไม่ได้เน้นให้เป็นนักขายเ
าไม่ได้สร้างนักขายเขาสร้างผู้นำเขาสร้างผู้บริหารเขาสร้างทีมเพราะฉะนั้นแอร์ก็ต้องคุยกับเขาให้ขาดเลยตั้งแต่แรกว่าวันนี้คุณขายเก่งไม่เก่งไม่รู้อาชีพเดิมของคุณอาจจะขายเก่งแต่มาอาชีพนี้คุณต้องมีความเป็นผู้นำด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเติบโตแล้วมันจะมีแพสซีฟอินคัมได้ยังไงอะถ้าคุณเอาตัวเองลงไปขายเองอยู่ตลอดเวลามันหยุดไม่ได้แต่ถ้าวันนี้คุณมีทีมจะคอยผลักเงินขึ้นมาให้กับคุณวันนึงคุณจะสามารถเป็นแพสซีฟอินคัมได้คุณแอร์มีวิธีการบริหารเวลายังไงบ้างครับบริหารเวลายังไงเหรอคะมันต้องแบ่งความสำคัญก่อนวันนี้คนเราอะถ้าไม่แบ่งความสำคัญอะเราก็จะไปให้เวลากับสิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญกว่าแล้วเราก็จะมาบอกว่าเราไม่มีเวลาทั้งที่จริงๆแล้วคนทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแอร์มองว่าการที่แอร์อยู่กับครอบครัวเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ work life balance ละมันจะเป็น work life harmony คือถึงแม้ว่าวันที่แอร์อยู่กับครอบครัวแอร์ก็ยังสามารถทำงานไปด้วยได้คือเช่นสมมติว่าแอร์พาลูกไปเที่ยวได้เจอกับผู้ปกครองคนนู้นคนนี้เราก็ลองคุยดูการคุยนั้นน่ะการสานสัมพันธ์นั้นน่ะแอร์มองว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วนะแต่เราไม่ได้มองว่าฉันจะไปเอาเงินจากเธอแอร์แค่มองว่าการสานสัมพันธ์การที่เราได้รู้จักคนเขาได้รู้จักตัวแทนน้ำดีอย่างแอร์เขาได้รู้จักผู้นำที่ดีอย่างแอร์วันนึงถ้ามีโอกาสแอร์อาจจะขายเขาก็ได้หรือแอร์อาจจะชวนให้เขามาทำงานกับแอร์ก็ได้ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารทีมครับอยากให้คุณแอร์แชร์เทคนิคในการบริหารทีมเพิ่มเติมให้นิดนึงครับทีมแอร์จะสอนอยู่เสมอว่าคำว่าเป็นผู้นำต้องทำให้ดูเคยมีฟีลลิ่งว่าเราเจอครูคนหนึ่งสอนเด็กนักเรียนแบบหนึ่งแต่ตัวเองทำอีกอย่างหนึ่งครูบอกให้มาตรงเวลาแต่ครูมาสายอย่างเงี้ยแล้วเขาควรจะมาตรงเวลาไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้นำก็ต้องทำให้ดูเลยไปตรงต่อเวลาคุยกับลูกค้ายังไงให้ความจริงใจลูกค้ายังไงผลประโยชน์ลูกค้ามาก่อนเสมอนะสอนแบบเนี้ยแล้วทำให้เขาดูและแอร์ก็จะมีวิธีการว่าอ่ะสมมติว่าคนมาใหม่เขาไม่รู้ว่าทำยังไงแอร์ไปกับเขาไปทำให้เขาดูก่อนสักสามครั้งหรือจนกว่าที่เขามั่นใจแล้วเขาก็ทำให้แอร์ดูแอร์ก็กลับมาฟีดแบ็กดีแล้วนะเพิ่มเติมอะไรอีกดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะมั่นใจทำแบบเนี้ยค่ะทำให้ดูก่อนเป็นผู้นำให้เขาก่อนตลอดชีวิตของคุณแอร์ที่ผ่านมาเลยครับอะไรเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดที่คุณแอร์ได้เรียนรู้มาครับเราอย่าเอาประสบการณ์เก่าของตัวเองไปตัดสินว่าเราทำอะไรได้หรือไม่ได้วันนี้ถ้าแอร์ยังมองภาพของคุณแม่ที่คุณแม่ไม่ได้สร้างทีมแอร์ก็จะเข้าใจว่าอ๋องานประกันเป็นงานขายอย่างเดียวแต่พอวันนี้เนี่ยแอร์มองใหม่เราต้องเปิดใจพอเราเปิดใจมองมุมใหม่เราจะเห็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วเราจะเปลี่ยนไปเราจะไม่ได้เอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันและอนาคตของเราละถ้าคุณแอร์สามารถขึ้นทำแมชชีนครับย้อนเวลากลับไปช่วงไหนช่วงหนึ่งของชีวิตเราจะทำให้อาชีพประกันเนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่านี้คุณแอร์อยากย้อนไปช่วงไหนครับอยากย้อนไปช่วงตัวเองเรียนจบเลยอะอยากเรียนจบแล้วทำงานประกันเลยอะ